5,000 ล้านครับสำหรับการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์นะครับเมื่อวานนี้คุณแพทองธารก็ได้ประชุมกับคณะทำงานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็รายงานผ่านทาง Facebook นะครับว่าก็มีแผนงานในปีหน้าแล้วแล้วก็จะเริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้เมื่อวานนี้ประชุมกันปุ๊บ12คณะจาก11อุตสาหกรรมเสนองบประมาณกันมาเคาะอยู่ที่ประมาณ 5,164 ล้านบาทในการขับเคลื่อนทั้ง11อุตสาหกรรมนะครับสำหรับอุตสาหกรรมที่ได้รับแต่ละอย่างเนี่ยนะ เริ่มต้นด้วยอุตสาหกรรมเฟสติวัลก่อน 1,000 เยอะสุดเลยนะฮะเนี่ยใช่ 1,009 ล้านบาทนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว711ล้านบาทสาขาอาหารมี3โครงการใหญ่ครับก็คือโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟไทยเชฟชุมชนและเชฟชาแนล 1,000 ล้านบาทโอ้เยอะเหมือนกันสาขาศิลปะไทย5โครงการนะครับอย่างเช่นการเปิดหอศิลป์บริเวณถนนรัชดาภิเษกการจัดตั้งสภาศิลปะแห่งประเทศไทยแล้วก็มีกองทุนด้วยงบประมาณอยู่ที่380ล้านบาทสาขาออกแบบส่งเสริม Thailand Brand 310ล้านบาทกีฬาส่งเสริมศักยภาพมวยไทยกิจกรรมมวยไทยในต่างประเทศ500ล้านบาทครับแล้วก็มีสาขาดนตรีส่งเสริมศิลปินไทยสู่ระดับโลก144ล้านบาทแต่ที่น้อยที่สุดเลยกลายเป็นสาขาหนังสือให้กับหนังสือไทยไปสู่ตลาดนานาชาตินะครับ69ล้านบาทยังมีภาพยนตร์อีกภาพยนตร์545ล้านบาทแฟชั่นด้วยนะฮะ268ล้านบาทและสาขาเกม374ล้านบาทหนังสือก็ยังน้อยสุดอยู่ดี69ล้านบาทเองคนก็วิจารณ์กันเยอะเลยเห็นตัวเลขแล้วบอกว่าหนังสือไม่เคยสำคัญเลยใช่ไหมโดนดีแล้วใช่ไหมทำไมโดนตัดงบอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยมีคนชี้แจงมีคนชี้แจงออกมาก็คือธีรพัฒน์เจริญสุขครับ ก็เป็นคณะกรรมการในส่วนของคณะกรรมการหนังสือนี่ด้วยฮะเป็นกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยก็โพสต์ในเฟซบุ๊กอธิบายเรื่องงบด้านหนังสือว่าทำไมขอน้อยและทำไมดูได้น้อยกว่าด้านอื่นนะฮะธีรพัฒน์อธิบายอย่างนี้ตัวเลขงบที่เห็นเป็นงบที่พิจารณาโครงการที่จะทำได้ในปี67ซึ่งเหลืออีกแค่10เดือนรวบรวมจากงบเดิมที่เกี่ยวข้องเอามาจัดสรรใหม่ซึ่งหมายความว่างบด้านหนังสือของไทยมีน้อยแต่แรกอยู่แล้วนี่เป็นการรวบรวมแล้วเอามานำเสนอใหม่ภายใต้กรอบเดิมแต่แผนส่วนใหญ่จะเริ่มได้มากในปี68ซึ่งจะเริ่มตั้งงบใหม่เองนั่นก็คือต้องเข้าใจว่านี่มันเป็นรอยต่อของรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาแล้วใช้งบเดิมและกระทรวงเดิมยังไม่มีกลไกใหม่สองแผนที่จะเริ่มทำการส่งเสริมนักเขียนเอ่ยการให้ทุนการแปล Translation Grant เนี่ยนะฮะแล้วก็การจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดหรือการสนับสนุนระบบนิเวศด้านหนังสือเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือสถาบันหนังสือและการอ่านแห่งชาติชื่อชั่วคราวนะฮะจะเป็นองค์กรสนับสนุนส่งเสริมกิจการด้านหนังสือทั้งหมดตามวิสัยทัศน์ของคุณจรัญกรรมการด้านหนังสืออันนี้ต้องรอกลไกนี้คือเป็นกลไกรับงบประมาณคือโดยส่วนใหญ่แล้วว่าโครงการต่างๆมันตั้งไว้ชั่วคราวเพราะว่ามันระยะเวลาแค่ไม่ถึง1ปีใช่มั้ยครับแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเข้าใจว่าเป็นตัวเลขที่ทางอุตสาหกรรมของแต่ละสาขาเนี่ยเสนอตัวเลขมาเองแล้วซอฟต์แวร์คณะกรรมการก็มาเคาะอีกทีหนึ่งครับซึ่งพอได้ตัวเลข 5,000 ล้านเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องไปเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีคุณเศรษฐาเป็นประธานใช่ๆแล้วก็ต้องไปดูอีกว่าคืองบก็คือเอางบปี67มาเหรอฮะหรือว่างบในกรอบเดิม10เดือนที่มีอยู่ 5,000 ล้านเนี่ยคือว่ามันไม่ได้มีงบใหม่ที่ตั้งขึ้นมาซอฟต์แวร์มันคืองบที่อยู่ในกระทรวงต่างๆแล้วมาจัดหมวดใหม่ว่าเนี่ยคือหมวดซอฟต์แวร์เกลี่ยงบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องมันกระทรวงใหญ่ก็คือใช้กลไกเดิมกลไกงบอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมกลไกงบอยู่ในททและเอามารวมมาบอกว่าเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์มี 5,000 ล้านครับครับซึ่งมันยังไม่ใช่งบใหม่ที่จัดขึ้นเพื่อซอฟต์พาวเวอร์ตัวซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ต้องกู้ไม่ต้องกู้เพิ่มไม่เกี่ยว ไม่ต้องกู้เพิ่ม ตัวซอฟต์พาวเวอร์มันต้องรอทักก้าเกิดขึ้นจะเป็นงานรับงบประมาณครับตอนเนี้ยโครงการมันจะมารวมส่วนที่ทักก้าละและทักก้าถึงจะแจกว่าเฟสติวัลเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้มันยังใช้กลไกเดิมอยู่ถือว่าไปเบียดบังงบประจำที่เขาขอกันอยู่แล้วไหมแค่บวก Excel ช่องใหม่แค่นั้นแต่เพิ่มโกเพิ่มเป้าหมายให้ชัดขึ้นเพิ่มแท็กใหม่เพิ่มแท็กงบเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มแท็กมีแท็กซอฟต์พาวเวอร์พิมพ์คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ปุ๊บมันก็จะรวมแท็กก็แค่นั้นเองอันนี้มันคือการเพิ่มแท็กใหม่นะครับให้ชัดเจนว่าวิ่งไปโครงการไหนใช่ครับสำหรับตัวประกันชาวไทยที่ถูกจับ
โดยกลุ่มฮามาสแล้วก็ไปอยู่ในปาเลสไตน์นะครับได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วนะครับแล้วเดินทางกลับถึงประเทศไทยทั้งหมด17คนด้วยกันนะครับก็แสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยเมื่อวานคุณเศรษฐาไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นก็เลยแสดงความยินดีผ่านทางวิดีโอคอลมานะครับระหว่างที่คุณปานปรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็แถลงข่าวร่วมกับคนไทยทั้ง17คนที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาคุณเศรษฐาก็บอกว่าดีใจนะครับที่ทุกคนได้รับการปล่อยตัวยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ละความพยายามในการช่วยเหลือคนไทยที่เหลืออย่างแน่นอนและต้องการออกมาให้ได้ครบทุกคนอย่างปลอดภัยนะครับคุณเศรษฐาก็ยังถามว่าติดอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาดูแลดีหรือเปล่าแรงงานก็บอกว่าก็ดีพอประมาณไม่ถึงกับเลวร้ายมากแล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลโดยคุณปานปรีรองนายกเนี่ยพยายามติดต่อกับทั้งมาเลเซียกาตาร์และอีกหลายประเทศเพื่อให้ช่วยเหลือคนไทยโดยเร็วที่สุดก็ดีใจที่มีวันนี้และอยากให้เพื่อนๆที่เหลือเนี่ยออกมาโดยเร็วที่สุดนะครับตอนที่รับทางตัวประกันชาวไทย17ตัวประกันเหมือนว่าได้เพิ่มอีก2คนใช่ไหมครับรวมเป็น19คนแล้วก็มีเพิ่มอีก4คนเท่ากับว่าตอนนี้คนไทยออกมาแล้ว23คนดังนั้นยังเหลือที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่9คนนะฮะครับอันนี้ที่คุณบานปรีแจ้งไว้ที่สนามบินเมื่อวานนี้นะครับส่วนสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขารายงานเพิ่มเติมว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยได้ปล่อยตัวประกันชุดที่7แล้วเป็นคนอิสราเอล8คนเริ่มปล่อยคนอิสราเอลตามมาแล้วครับแต่ว่าน้อยกว่าตัวเลขการปล่อยตัวประกัน10คนตามเงื่อนไขที่แลกกับการหยุดยิงที่เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ครับคือในช่วงการหยุดยิงเนี่ยนอกเหนือจากการปล่อยตัวประกันแล้วมันก็ยังทำให้การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเนี่ยเข้าไปถึงตัวปาเลสไตน์ด้วยใช่นะฮะก็มีความคาดหวังกันเพราะว่าอิสราเอลเขาก็ปล่อยนักโทษปาเลสไตน์30คนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะทำให้สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายไหมหรือว่ามันเป็นแค่ยกแรกแบบหยุดยิงยกแรกเพื่อแบบไปตั้งหลักอะไรกันก่อนอันนี้ต้องดูยาวๆเมื่อปล่อยตัวประกันหมดแล้วเนี่ยฮามาสจะเหลืออะไรต่อรองไม่ได้แปลว่าเราสนับสนุนให้จับตัวประกันนะครับก็ควรจะต้องปล่อยตัวประกันออกมาจะสู้รบก็สู้กันแบบเต็มที่ใช่ไหมก็พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ดีจริงๆมันก็ไม่ควรมันไม่ควรจะต้องสู้รบกันอ่ะอย่างน้อยก็คือว่าทำให้เห็นว่าการเจรจาหยุดยิงมันได้ประโยชน์ทุกฝ่ายแล้วโลกก็รู้สึกว่ามันมีความหวังที่จะอยู่กันได้อย่างสันติคือทีนี้ก็หวังว่าอิสราเอลจะไม่กลับมาคือจะเปลี่ยนใจเพราะตอนแรกคือพอเคลียร์เรื่องตัวประกันเนี่ยเขาคงจะบุกต่อเพราะเขาสัญญาไว้แล้วนี่ว่าจะปราบฮามาสให้สิ้นซากแต่ว่าอย่าลืมว่าฮามาสก็ได้แต้มจากประชาคมโลกอยู่พอสมควรจากการปล่อยตัวประกันทางมนุษยธรรมโดยเฉพาะตัวประกันต่างประเทศก็คือชาวไทยอย่างเงี้ยครับแต่ปล่อยตัวมาแล้วเนี่ยถึงสุวรรณภูมิแล้วแต่ละคนต้องกลับบ้านกันเองนะพี่ชูวัฒน์คุณธัปนีเอียดศรีชัยครับบอกแบบนี้ว่าตัวประกันชาวไทยใช่ตัวประกันชาวไทยพอมาถึงที่สุวรรณภูมิปุ๊บก็มีพิธีแถลงข่าวนะครับญาติเขาก็ไม่ได้พูดแต่เขารู้สึกคือรู้สึกว่าอะไรทำไมไม่ไปส่งถึงที่บ้านคือคุณพี่แอมเนี่ยเข้าใจว่าไปทำข่าวเองเขาบอกว่าบินไปรับถึงอิสราเอลพอมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิพาขึ้นรถบัสไปส่งหมอชิดให้นั่งรถทัวร์กลับบ้านกันเองประมาณนี้นะครับคือญาติเขาไม่ได้พูดแต่เขารู้สึกถ้ารัฐบาลคิดว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางพวกเขาถูกจับเป็นตัวประกันไม่รู้ชะตากรรมผ่านความทุกข์มา50วันถ้าจะส่งเขากลับบ้านก็ควรส่งเขาไปถึงบ้านสักหน่อยรัฐน่าจะมีกระบวนการจัดการส่งพวกเขากลับบ้านได้ดีกว่านี้เพราะเห็นแสดงออกจริงๆว่าช่วยคนไทยเมื่อคืนครอบครัวเขาบางคนไปรอที่สนามบินแต่กลับบ้านไปด้วยความผิดหวังและไปรอรับลูกหลานที่ท่ารถทัวร์ส่วนบางคนเตรียมตัวทันก็เหมารถไปรับและซื้อตั๋วเครื่องบินกลับเองอันนี้เป็นโพสต์ของคุณถาปณีซึ่งมันก็แบบเป็นอีกมุมนึงอะว่าในมุมของคนที่รู้สึกอย่างนั้นเขาก็มองอย่างนั้นได้นะครับคุณถาปณีเนี่ยบินไปด้วยบินไปกับอุดรบินไปกับคือไปส่งตัวประกันกลับบ้านเขาที่อุดรครับแล้วก็ไปไลฟ์สดมาแล้วจะให้ใครบินไปเดีย17คนนี่แต่ละคนอยู่คนละที่ใช่จะให้ใครไปส่งเดียหรือประสานรถตู้เหมาแล้วก็ไปปล่อยที่ท่าอุดรขอนแก่นหรืออะไรคือมันดูพ่วนไปใช่ไหมคือพอจบกันที่สุวรรณภูมิมันดูไม่สุดไม่สุดนะไม่ฟินไม่สุดทางใช่ไม่สุดทางคือแล้วสุดทางแค่ไหนอ่ะสุดทางคนเราไม่เท่ากันถึงหน้าประตูบ้านต้องถึงหน้าบ้านเพราะพี่ยามอยากคิดว่าถึงหน้าประตูบ้านนั่นถึงหน้าประตูบ้านแล้วถ้าเกิดเขาอยากอยู่กรุงเทพต่อบางรายเขาอยากอยู่กรุงเทพต่อจัดการยังไงอ่ะก็ไปถึงหน้าประตูโรงแรมประตูที่เขาอยากเที่ยวพารากอนก่อนได้ป่ะก็เดินไปถ
ถือกระเป๋าช่วยคือไม่รู้คือมันเป็นความเห็นของแต่ละคนใช่คนหน้างานก็เห็นภาพอีกแบบนึงเส้นสุดทางไม่เหมือนกันสุดทางไม่เหมือนกันจริงๆค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยรัฐออกให้อยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือว่าจะให้ส่งถึงไหนแล้วเอาใครไปส่งถ้าปานปีไปส่งกี่คนส่งคนไหนปานปีไปไม่ครบหรือต้องให้ใครไปส่งเพราะคุณปานปีไปรับมาจากอิสราเอลแล้วนั่งเครื่องกลับมาพร้อมกันปัญหาคือให้ใครไปส่งให้เจ้าหน้าที่ไปส่งหรือว่ากระทรวงแรงงานไปส่งครับเจ้าหน้าที่แล้วจะเทียบอีกไหมว่าทำไมคนนี้ให้เจ้าหน้าที่ระดับนี้ไปส่งทำไมคนนี้ให้เจ้าหน้าที่ระดับนี้ไปส่งตรงไหนมันไม่เท่ากันไงคุณแยมคือพอเป็นเรื่องของความเหมาะสมของท่าทีของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องดูว่าบรรทัดฐานอยู่ที่รัฐบาลไหนมีรัฐบาลไหนที่ไปส่งถึงประตูบ้านแต่มันไม่เคยมีกรณีแบบนี้ฮะในการรับตัวประกันจากต่างประเทศถามว่าสมัยคุณพนิษฐ์กับอีกท่านใครท่านที่ไปติดอยู่ที่กัมพูชาแต่อันนั้นก็ไม่ใช่ประชาชนไงนะก็เป็นนักการเมืองก็แบบแต่ไปติดคุกมาอะไรเงี้ยบรรทัดฐานอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เท่ากันจริงเป็นความเห็นหลากหลายครับก็มารายงานให้ทราบกันว่าพี่ยามก็เป็นแต่หลักอันมันก็จะทำให้สะท้อนได้ว่าการจัดการของรัฐบาลคือพอแถลงจบแล้วก็จบกันเนี่ยมันดูข้วนไปมันดูข้วนไปซึ่งความเห็นของพี่ยามเนี่ยก็สมควรแก่การรับฟังเพราะพี่ยามเขาผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาเยอะเขาคงคาดหวังการดูแลทางด้านจิตใจเรื่องความบอบช้ำของตัวประกันหรือของประชาชนคนไทยเนี่ยเขาพี่ยามเขาจะอินในเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นความเห็นที่รับฟังไว้บางคนบอกว่ายุ่มยิ้มเลยผมว่าฟังไว้เถอะมันแบบมันหลายด้านอ่ะดูครอบคลุมหลายมิตินะฮะ